จริญแล้วกันเจริญพระเจ้าต้อนรับเข้าสู่ปานุชแนลวันนี้เราจะไปชมปานพะเยาครับตรงนี้เป็นทางผ่านครับในพื้นที่อำเภอสันทรายเลยแวะถ่ายวัดแม่แก็บน้อยอำเภอสันทรายครับการสอนเด็กนะครับสอนเด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยครับให้คนคิดดีทำดีครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเจอบรรยากาศเร็วครับวัดแม่แก้วน้อยชาวบ้านมักเรียกกันว่าวัดป่าตึงหรือวัดหนองแห้งงามเดิมวัดศรีดอนชัยป่าตึงงามตั้งที่บริเวณถนนสันทรายพร้าวบ้านแม่แก้วตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมหายานเป็นอุทยานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศนรกสวรรค์สถานที่ปลงสังเวชโกรธคือกรรมเกลียดคือเวรทุกข์คือเจ็บปงคือจบสงบคือดีเป็นกุศโลบายที่สอนครับโอ้น่ากลัวครับเป็นการสื่อความหมายให้มนุษย์ทำแต่ความดีครับถ้าทำชั่วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับประวัติความเป็นมาของวัดแม่แก้วน้อยวัดแม่แก้วน้อยสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2227โดยท่านพระครูบานันทเสนสร้างเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2227ซึ่งได้ย้ายมาจากวัดแม่แก้วหลวงตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ชื่อนามเดิมว่าวัดศรีดอนชัยป่าตึงงามเพราะมีไม้เหียงไม้ตึงไม้นานาชนิดบริเวณรอบวัดจึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดป่าตึงในเวลาต่อมามีเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นวัดหนองแห้งเพราะไกลจากหนองน้ำเมื่อใช้ชื่อวัดหนองแห้งมาสักระยะหนึ่งจึงเปลี่ยนชื่อเพื่อความสอดคล้องกับหมู่บ้านที่ตั้งวัดขึ้นมาโดยเปลี่ยนมาใช้เป็นชื่อวัดแม่แก้วน้อยThank you.
โอเคเดี๋ยวเดินทางต่อครับจากเชียงใหม่สู่ฟ้านพะเยาสำหรับคลิปนี้ลุงเลินป้านึกชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลุงเลินป้านึกชาแนลพอสอพอเพียงครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ